สำหรับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ของผมในรอบปีกว่าๆเนี่ยที่ไม่ได้ออกเพลงก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่เหมือนสตั๊กอยู่ในโมเมนต์นึงที่ไม่รู้ว่าเราจะอดทนอีกนิดนึงหรือว่าเราจะเดินออกมาแต่การเดินออกมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดไปหมดเป็นความรู้สึกของคนที่กำลังเหนื่อยแล้วก็สับสนว่า movement ต่อไปเขาจะเอายังไงดีจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเปลี่ยน process ของการ arrange ไปหลายอย่างมากคือเรารู้ว่าโจทย์ของวันนั้นมันคือการที่เราจะมีเพลงเพราะสักเพลงนึงพูดภาษาบ้านๆเหมือนเล่นในวงเล่าได้แค่กีตาร์ตัวเดียวร้องก็ต้องเพราะแล้วไม่ต้องการดนตรีอื่นสิ่งที่มันยากตามมาคือเราจะเลือก arrangement แบบไหนเพราะว่าอะไรมันเป็นอะไรก็ได้กีตาร์ตัวเดียวก็ได้เป็นโนตัวเดียวก็ได้เป็น pop rock หน่อยหรือ rock หนักหน่อยณตรงนี้ของเพลงอะอะคูสติกแบบมันมีความอะคูสติก้ามากๆอยู่ในเพลงที่อยากให้มันโปร่งสบายแล้วมีอะไรสักอย่างที่มันหวานอยู่ข้างในลองใช้ในรูปแบบของการที่แบบมันเดินจำลองเป็นสตักกาโต้ให้มันไม่ได้ไหลไปด้วยกันกับเพลงแต่สร้างมิติของเพลงที่มันแบบมี texture มากขึ้นในการฟังให้มันรู้สึกแบบทัน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 เนี่ยมันบอกมันเรื่องอธิบายไงครับฟังแล้วมันใจฟูหน่อยอ่ะก็สำหรับเพลงนี้ครับตอนที่ผมแบบคือผมฟังครั้งแรกอะครับก็เดโมที่ทำมาอย่างเงี้ยคือพาสตรีมันก็เข้ากับตัวเพลงมากๆเลยในไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามพอวงเล่นจริงๆมันก็คือแบบซาวมันก็แบบเฟรชมากสำหรับไวโอลินเนี่ยเราก็จะมีกันทั้งหมด8คนวันนี้แล้วก็วิโอลาเราจะมีกัน2คนเชลโลมี2คนพอเล่นไปครั้งแรกผมรู้สึกว่าโหฟังซาวมาก็เต็มแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ตัดสินใจว่าแบบเพิ่มแทร็กเข้าไปด้วยเพื่อให้เสียงสตริงมันฟังเต็มขึ้นมันจะได้แบบส่งเสริมกับตัวเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำกับทีมคุณโอมค็อกเทลเหมือนเดิมครับแล้วก็มีคุณแม็ก The Darkest Romance เจ้าเก่าที่ก็ทำกับเรามาหลายเพลงแล้วพี่ปู่จากวงเฮนนะครับก็ arrangement ก็ยังได้ตูนทีแมนดาวมาช่วยด้วยก่อนที่มันจะเป็น arrangement เพลงนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ติดความเป็นร็อกจนวินาทีสุดท้ายขอปรับอีกนิดนึงให้มันซิมเปิลขึ้นแล้วก็ให้มันดูแบบเป็นโซลที่มีความบัลลาดด้วยอะไรแบบเนี้ยฮะก็เลยเลือกอะเรนจ์เมนต์ใหม่ตอนแรกไม่ใช่แบบทรงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เลย เพราะว่าเป็นแบบป๊อปร็อกที่ว่าคุยกันว่าอยากจะลองมาเวนี้กันแล้วก็เพลงก็ได้เดินทางไปมาจนแบบโอเคได้กลับมาเป็นเวอร์ชันที่ได้ยินก็คือเป็นเปียโนทริโอมากกว่าเป็นเปียโนเบสกลองหลักๆก็อยากจะขับเคลื่อนตามนี้พี่บอกว่ามันรู้สึกว่ามันคอนเวย์เสียงพี่มันถ่ายทอดมันทำให้พี่ถ่ายทอดได้ดีขึ้นด้วยโอ้โหรู้สึกว่าเออมาเวนี้ก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องเหมือนกันมันเหมือนเพลงนี้ถูกถอดประกอบมาอีกรอบนึงนะในฟีลลิ่งที่แบบถูกต้องแบบเดิมแต่ว่าได้มูดอีกมูดนึงซึ่งก็กลายเป็นมูดที่สวยงามสวัสดีครับ my name is Henry Watkins. I'm a recording engineer here at Studio 28. We've got Mr. Teen on the drums, so we're in safe hands. And it's a great song. Makes everything easy. Life is good. เป็นเพลงที่เล่นยากที่สุดเพลงนึงมันเหมือนกับว่าเพลงนี้พอมาลองเล่นจริงเนี่ยมันมีน้ำหนักของมันอยู่ velocity ในลักษณะที่มันใช่อ่ะในขีดเนี้ยมันจะมากหรือมันจะน้อยไปไม่ได้มันเหมือนเราจะเล่นยังไง control มันยังไงให้มันอยู่ในมูดของเพลงนี้ครับเพราะว่ามันใช้มูดของเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกแบบเยอะมากครับเห็นแบบจับไม้เหมือนแบบมันจะดูเหมือนคนขี้เกียจตีนิดนึงเนาะใช้ฟิงเกอร์คอนโทรลล้วนเลยนะเข้าใจแล้วก็ต้องคุมให้มันพอดีให้มันเท่ากันอีกแล้วก็ต้องมีไดนามิกในแบบของมันด้วยมันก็เลยยากเนาะมันเหมือนต้องแทบจะคอมเพลซในตัวเองอ่ะพอมันไม่มีกีตาร์แล้วมันเป็นแค่เปียโนเบสกลองสตริงส์เลยอ่ะเราต้องหาช่องอ่ะเราฟังสตริงไลน์สตริงกับเวลาเบลลากเสียงอ่ะ
เราฟังจนเราจำช่องมันได้มันต้องเล่นในช่องนั้นแหละเป็นความท้าทายในการเล่นกับสตริงวงใหญ่มันความยากคือตรงนี้แหละได้ครับทำให้เธอเท่าไรก็ไม่พอเธอจะดีพอต้องทำให้เธอคือมันสามารถลงทั้งต่ำขึ้นทั้งสูงได้หมดแล้วมันทำออกมาได้แบบเฮ้ยก็ค่อนข้างร้องยากเมโลดี้มีเรนจ์ที่โน้ตมันสูงมากเนี่ยไม่ค่อยได้ร้องโทนประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงลองดูสำเร็จไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงได้ลองๆพักๆลองๆพักๆแต่เป็นวิธีการใหม่คืออัดท่อนหนึ่งจบปุ๊บเรามาเลือกก่อนแล้วก็ค่อยไปต่ออีกท่อนหนึ่งแล้วก็เลือกทุกทีที่ผ่านมาเราจะลองเก็บเทคไว้แล้วก็ไปเลือกทีเดียวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพอทำวิธีนี้มันก็เห็นภาพเลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่มันยังไม่ใช่เราจะได้ปรับเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเซสชั่นสุดท้ายการอัดกีตาร์ซึ่งวันนี้ก็ได้น้องมีนจากไททอสมิธมาอัดให้นะครับสุดยอดมากตอนแรกคือคุณโอมแนะนำมาบอกว่าเนี่ยเพลงพี่เดี๋ยวมือกีตาร์ไททอสมิธมาอัดเราก็แบบเฮ้ยเขาเดือดๆเขาดุๆเนี่ยแต่โอมบอกเอ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วมีนชอบเล่นแบบหวานๆชอบเล่นนีโอโซชอบเล่นอะไรแบบนี้เนาะก็น่าจะเหมาะกับเพลงนี้เป็นเครื่องสุดท้ายละสำหรับเพลงนี้หลังจากที่วันนู้นเราอัดเครื่องสายกันไปแล้วก็อัดกลองอัดร้องเป็นโนนี่ไม่มีถ่ายเพราะว่าคุณแม็กเขาอัดส่งมาจะเสร็จแล้วสำหรับเพลงนี้ที่ค่อนข้างมาราธอนแล้วก็ยาวนานมากค่อยๆทำมาทีละอย่างทีละอย่างครับก็วันนี้น่าจะจบสมบูรณ์แบบแล้วจะส่งมิกซ์แล้วครับผมใช้วอลลุ่มกีตาร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ชาร์จว่าเป็นว่าเป็นวอลลุ่มแบบจ๋าๆอย่างนี้เนาะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรนิดหน่อยเนาะยืนเดินจะไปถึงไหนใครช่วยบอกดีอันนี้ดีประมาณนี้นี่จบแล้วครับวันนี้รายสุดท้ายกีตาร์ครับเดี๋ยวส่งมิกแล้วก็ทุกคนจะได้ฟังแล้วครับผมตื่นเต้นดนตรีมันวิวัฒน์ไปเรื่อยนักดนตรีเนี่ยเวลาอยู่กับวงการไปนานๆจะมีความรู้สึกว่าอยากทำสิ่งใหม่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 ขึ้นไปเรื่อยบางครั้งเราย้อนกลับไปหาของเก่าแต่การย้อนกลับไปหาของเก่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่าเพราะว่าเราในวันนี้อ่านหนังสือเล่มเดิมที่เราเคยอ่านในอดีตความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเพลงนี้มันสำหรับผมที่ทำพี่เบลมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันพาเรา revisit เบลสุพลตั้งแต่ยุคพายแต่แบบเป็นการพายที่ถูกตีความผ่านความเป็นเบลสุพลในวันนี้แล้วก็ผ่านการตีความของมุมมองของนักดนตรีในปัจจุบันเพราะนี่เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งฝากฟังกันด้วยแล้วกันครับผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความแบบหวานขมอะมันมีบิทเทอร์สมันมีบิทเทอร์สวีทที่เรารู้สึกว่า arrangement ทุกอย่างเนี่ยมันตอบรับ emotional นี้อารมณ์นี้มากๆรู้สึกว่าเพลงนี้มันออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่เราอยากที่เราต้องการจริงๆครับก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆสำหรับเพลงนี้ครับมีโอคาน่าหน่อยดีค่ะ
วันนี้รับบทเป็นสายน้ำสีน้ำเห็นไหมหมอกกับสายน้ำสีน้ำสีน้ำเต็มหน้าบ้านตรงนี้หมดเลยนะคะไม่ร้อนครับยามร้อนมากเลยครับหิมะนะไม่ใช่รังแคน้ำตาไหล